วิธีใช้งานการโทรฉุกเฉินบนมือถือ Huawei ในคลิปเป็นรุ่น Huawei Y6s เวอร์ชั่น Android 9.0ให้เข้าไปที่แอปการโทรแต่ไปที่จุด3จุดมุมขวาบนเลือกการตั้งค่าเลือกโทรด่วนในหน้านี้จะแสดงปุ่มหมายเลข1-9ถึงซึ่งเราจะใช้งานได้เฉพาะหมายเลข2-9ถึงส่วนหมายเลข1จะเป็นการใช้งานข้อความเสียง ให้เราเลือกหมายเลขที่เราต้องการเลือกรายชื่อฉุกเฉินที่เราต้องการตามตัวอย่างในคลิปผมเลือกเป็นเบอร์คุณแม่ที่หมายเลข5วิธีการใช้งานเวลาเราต้องการโทรฉุกเฉินให้เปิดแอป,ปการโทรจากนั้นให้เราแตะค้างบนหมายเลข5ตัวมือถือก็จะแสดงรายชื่อฉุกเฉินที่เราเลือกไว้จากหน้านี้เราก็สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากผู้ติดต่อที่เราเลือกได้เลย สำหรับวิธีที่2เราจะใช้งานผ่านปุ่ม power หรือปุ่มเปิดบิดเครื่องขั้นตอนการใช้งานให้ไปที่เมนูการตั้งค่าเลือกหัวข้อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเลือก SOS ฉุกเฉินเลือกผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินเลือก เพิ่มผู้ติดต่อเลือกรายชื่อที่เราต้องการเราสามารถเพิ่มได้มากกว่าหนึงรายชื่อหลังจากที่เราเลือกรายชื่อเสร็จแล้วที่เรียกใช้งานการโทรฉุกเฉินให้เรากดปุ่ม power หรือปุ่มเปิดปิดเครื่องติดต่อกัน5ครั้งบนหน้าจอจะมีการนับถอยหลังและแสดงเบอร์ฉุกเฉินที่เราตั้งค่าไว้เราก็สามารถขอความช่วยเหลือได้จากเบอร์ที่แสดงอยู่ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับ